สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการตีแพแฉบันเทิงเต๋อตีภูเขาเล็กซี่กิยินดาราค่ะมีนัดกันผู้ชมนะฮะ13:10 นนะเวลาเดิมช่องเดิมของเรานะคุณผู้ชมนะทั้งระบบ KU band แล้วก็ C band แต่ถ้าเกิดเป็นกล่องนี่นะฮะ PSI หมายเลขเดิมเลยหมายเลข66นะครับ GMZ 197นะครับ Big 4มี4จาน IdeaZ InfoZ ThaiZ Leotech 102นะ DynaZ นะ137 IPM 257 True 242ครับรวมไปถึงจานเจริญเคเบิลทีวีค่ะระบบอานาล็อกกด26ระบบดิจิตอลกด515และช่องทางโซเชียลของเราทาง Facebook Fanpage นะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมเราสดๆได้ที่ช่อง6ค่ะรวมไปถึง YouTube ก็เสิร์ชช่อง6เช่นกันแล้วก็แอปพลิเคชันดาวน์โหลดไปได้เลยที่ MVTV และไททูน2ค่ะคุณผู้ชมนะช่วงแรกช่วงนี้สนับสนุนโดย DY Cream นะฮะแล้วก็สบู่มิ้วๆเป็นเซตเลยนะดูแลผิวแล้วก็ดูแลผิวกายแล้วก็ผิวหน้าของคุณนะอย่างเขาเรียกว่าเข้าถึงปัญหาเลยทีเดียวนะฮะใครที่มีปัญหาใบหน้าคล้ำริ้วรอยแล้วก็ใบหน้าห้อยกันและไม่กระชับนะฮะสามารถที่จะเขาเรียกว่าโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้แล้วก็โทรสั่งซื้อได้เลยราคาวันนี้โปรโมชั่นพิเศษเหลือเพียง 3,800 บาทสนใจสั่งซื้อ02-021-4444ครับนะคะคุณผู้ชมคะเรื่องราวของเราดารานักแสดงกันบ้างมาเราพร้อมที่จะแฉเราพร้อมที่จะเปิดใจกันแล้วนะคะแฉไม่ไหวแล้วทำไมคะแม่แก่แล้วแก่แล้วนะคะแก่แล้วไม่ค่อยอยากจะแฉใครแล้วเดี๋ยวนี้เหนื่อยนี่ล่าสุดมีอักษรย่อมาอีกแล้วอะไรอ่ะเขาบอกว่าเป็นนางเอกนะคะช่องมากสีบินไปญี่ปุ่นไปทำงานไปถ่ายหนังจริงเหรอหนูก็ว่าไม่จริงอันเนี้ยหนูอ่านเรียบร้อยแล้วโทษนะค่ะไปถ่ายหนังเอ็กซ์ใช่ไหมใช่แล้วมึงคิดว่ามันจะไม่ออกมันไม่เคยเป็นแผ่นมาถ่ายในเมืองไทยเหรอและอีกคนที่เขียนเนี่ยอีกคนที่เขียนอักษรย่อต้องบอกแบบนี้ค่ะผู้ชมขาว่าเนี่ยได้มีโอกาสได้เห็นคลิปนี้แล้วแต่เซฟไม่ทันขอโทษนะคะถ้าคุณเห็นเป็นดาราเนี่ยคุณต้องเซฟทันอยู่แล้วไม่มีทางที่จะเซฟไม่ทันแล้วดาราเนี่ยโกอินเตอร์ไปทำงานที่จีนบ้างแหละไปทำงานที่ญี่ปุ่นบ้างแหละเขาต้องไปเป็นเล่นหนังเอ็กทุกคนหรอคะมันก็ไม่เสมอไปอีนี่อีคนเขียนเนี่ยคิดว่าเป็นใครนักศึกษาจบใหม่หรือทำงานมาได้ปี2ปีทำงานมาได้ปี2ปีพี่เนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยต้องเทรนเด็กพวกนี้ต้องบอกเลยนะว่าน้องๆเหล่านี้เขายังเขียนไม่เป็นค่ะ1เขาไม่มีเรื่องราว2การนั่งเทียนของเขาไม่เนียนนะฮะดูใน IG แล้วก็มาเขียน ดูว่าภาพใครโผล่ขึ้นมาบ้างดูแค่ IG แล้วก็คิดอะไรไม่ออกแล้วก็โดนบก.สั่งว่าต้องมีเขียนส่งก็เลยต้องรีบเขียนส่งแล้วพอเขียนส่งบก.ก็ไม่ได้ตรวจเพราะบก.ก็เพิ่งจบมาเหมือนกันโอ้แบบนี้เลยฉันถามว่ารุ่นเธอกับฉันเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นบก.เขาออกมาหากินข้างนอกกันหมดแล้วนะคะรุ่นที่แบบว่ามือวางอันดับหนึ่งเนี่ยคือเมื่อวานเนี้ยตกใจมากเลยค่ะแค่แบบว่ารู้แค่แบบรู้ว่าเขาไปทำงานที่ญี่ปุ่นแค่เนี้ยเขียนว่าเขาไปเล่นหนัง AV ญี่ปุ่นเลยคือการเขียนอักษรย่อเนี่ยนะคะคุณผู้ชมหนังสือเนี่ยหรือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นสื่อมิติเดียวเพราะต้องอ่านเนาะใช่แต่มันจะต้องเขียนให้คนอ่านเกิดอารมณ์อารมณ์บ้างอารมณ์อะไรบ้างคะทุกอย่างมันเป็นอารมณ์โกรธอารมณ์ดีใจอารมณ์สงสัยสงสัยและอารมณ์ใคร่มีไหมคะมีมีด้วยมันต้องเขียนให้ได้คำพูดทุกอย่างทุกคำมันสอนกันไม่ได้มันต้องกลั่นกรองออกมาจากจิตใจของคนเขียนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้เขียนง่ายๆแล้วก็ไม่ได้เขียนยากถ้าคนที่เขียนเป็นปั๊บมันจะง่ายเลยแต่ถ้าเขียนไม่เป็นก็เขียนยังไงก็ให้ตายก็ไม่เป็นโอ้นะฮะนะคะพอเล็กซี่เนี่ยเขาเขียนด่าดาราบ่อยใช่ค่ะอันนี้เอาพูดความจริงนะคะเขียนข่าวไหนก็ไปหากันเอาเองนะคะแต่ยืนยันค่ะว่านางเอกวิกมากสีเนี่ยนะคะที่ไปทำงานหรือว่าไปถ่ายหนังเอวีเนี่ยไม่จริงเดี๋ยวนี้วิกมากสีไม่ใช่ช่อง7แล้วนะฮะช่องอะไรคะ8ช่อง8 8มี8สีช่อง9ช่างมี9สีช่อง11ช่อง12 11สีนะคะแล้วอย่าไปผูกติดว่ามิกมากสีคือช่อง7นะฮะน้อยสีก็ไม่ใช่ช่อง3นะฮะใช่น้อยสีเป็นช่องอื่นไปเรียบร้อยแล้วค่ะช่องนาวนะคะอย่างเงี้ยว่าสีเดียวมีสีเดียวนะคะช่องเราเนี่ยมี6สี6สีเป็นสีใกล้เคียงกับสีรุ้งนะคะกระเทยทั้งช่องก็เป็นสีที่หลากหลายนั่นเองค่ะเอามาเรื่องราวความรักกันบ้างค่ะเขาบอกว่าคุณชมพู่ก่อนบ่ายเนี่ยนะคะก็เตรียมตัวแล้วกับการเป็นเจ้าสาวนั่นเองค่ะตอนนี้มีการถ่ายภาพพรีเวดดิ้งไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคุณชมพู่ก่อนบ่ายค่ะควงว่าที่เจ้าบ่าวของเธอนะคะคุณบอยค่ะ
นักเขาเรียกว่าเป็นหนุ่มรุ่นน้องเนี่ยนะคะเดินสายถ่ายพรีเวดดิ้งสวยมากเลยนะคะก็ออร่าเจ้าสาวจับเขาอย่างจังค่ะสำหรับคุณชมพู่ก่อนบ่ายเนี่ยนะคะแล้วก็ควงแฟนหนุ่มรุ่นน้องอย่างคุณบอยวัชรพงษ์เนี่ยนะคะเดินสายถ่ายเวดดิ้งตามสถานที่ต่างๆในกรุงเทพมหานครพิธีเนี่ยนะคะเป็นพิธีมงคลสมรสเนี่ยเขาจะเกิดขึ้นในวันที่30มีนาคมหรือว่าปีหน้าน้องฉัตรนะคะน้องฉัตรมาร่วมแต่งหน้าด้วยตกใจเนื้อแต่งกับน้องฉัตรอ๋อน้องฉัตรร่วมใช่ค่ะน้องฉัตรเป็นคนแต่งหน้าให้นะคะให้บอกว่าน้องฉัตรบอกให้อย่าแต่งหน้าดาราเยอะทำไมคะแม่คะช่างใหญ่เขาเกลียดเขาตกงานกันหมดแต่คือต้องบอกแบบนี้ว่าดาราเนี่ยเขาใช้น้องฉัตรกันเยอะมากเพราะว่าน้องฉัตรไว้ใจแล้วเชื่อมือนะคะอ่ะโดยคู่นี้ค่ะเขารู้จักคบหาดูใจกันมากว่า10ปีเนี่ยนะคะก่อนรู้จักกันมาเนี่ย10ปีแต่ตกลงปลงใจว่าเธอฉันเป็นแฟนกัน4ปีแล้วค่ะและในที่สุดค่ะก็ตกลงว่าแต่งงานกันเถอะพร้อมแล้วนะคะเราพร้อมแล้วที่จะแต่งงานแล้วก็วันที่30มีนาคมค่ะทั้งคู่ก็จะจุงมือเข้าสู่ประตูวิวาห์นะคะก็ดีใจด้วยค่ะดิแสดงความยินดีด้วยแสดงความยินดีด้วยเธอเป็นตลกที่สวยสวยนะเธอเป็นตลกที่สวยจากเมื่อก่อนสวยที่สุดแล้วล่ะสวยที่สุดสวยที่สุดถ้าสวยกับเธอก็เป็นพี่ชมเชงมีพี่ตั๊กสิริพรก็น่ารักพี่ตั๊กไม่ได้เกิดจากตลกก็เอาจากตลกโดยสายเลือดไงอ๋อตลกโดยสายเลือดก็จะเป็นของเขานั่นแหละแต่ถ้าเกิดพี่ตั๊กสิริพรเนี่ยเกิดจากการเป็นนักร้องนักร้องเธอเคยฟังพี่ตั๊กเป็นนักร้องประกวดนะพี่ตั๊กเป็น KPN มั้ยคะไม่แน่ใจสยามกลการพี่ตั๊กเป็นศิลปินในค่ายอินเทอร์นอลของพี่แจ้ดนุพลแก้วกายแล้วเพลงพี่ตั๊กเนี่ยดังมากโดยเฉพาะเมียหลวงชอบฟังโอ้โหเพลงกอดฉันไม่ใช่นั้นวารุณีสุนทรีสวัสดิ์เพลงอะไรคะไปเธอไปให้ไกลๆอ่ะร้องให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะมันจำไม่ค่อยได้อ่ะเนื้อมันนานมากแล้วอ่ะโอ้โหคือเมื่อก่อนมันเป็นเทปคาสเซ็ตไงค่ะอะไรนะว่าอะไรคุณจะอะไรกับฉันพระเอกของฉันอะไรสักแก่แล้วไม่เกี่ยวเธอเพลงนี้นักร้องประกวดเขาใช้กันอ๋อเหรอใช่แล้วแม่รู้ได้ไงว่าเป็นรุ่นเทปคาสเซ็ตแม่เกิดทันรุ่นเทปคาสเซ็ตหรอคะคือสมัยก่อนเนี่ยเราเคยเห็นทางคุณปู่คุณย่าเนี่ยคุณปู่คุณย่าเลิศนะคะคุณปู่คุณย่าฟังเทปคาสเซ็ตรุ่นนั้นใช่คุณปู่คุณย่าไม่ได้ฟังแผ่นเสียงอะคะไม่ค่ะตอนนั้นมันเป็นยุคคาบเกี่ยวเกี่ยวกันเท่านั้นเองจะโป๊ะแบบนี้ตลอดกะทุกคนยุคับเกี่ยวอ๋อเป็นยุคับเกี่ยวแล้วแผ่นเสียงแล้วไม่ไปมาเทปคาสเซ็ตเลยเหรออ้าวแผ่นเสียงแล้วก็เป็นเทปคาสเซ็ตหนูว่าเกิดทันรุ่น CD อะไรนะ CD เขาใช้เป็น CD แล้วนะคะแผ่นละประมาณ150บาทเนี่ยเกิดมาก็ทัน CD ชุดเทปผี CD เถื่อนนั้นถ้าเทปยืดเนี่ยนะคะคือเดี๋ยวนี้วันก่อนไปเดินที่อะไรรถไฟนะสวนรถไฟตลาดรถไฟตลาดรถไฟคุณผู้ชมเชื่อป่ะเห็นเขาขายอ่ะวิทยุที่เป็นแบบว่าเทปคาสเซ็ตตกใจอ่ะตกใจเพราะมันเก่ามากเปล่าค่ะเฮ้ยรุ่นนี้คุ้นๆรุ่นนี้กูมีพานาโซนิกรุ่นนี้คุ้นๆมากเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเก็บไว้เนี่ยราคาสูงนะเฮ้ยตลับเดียวเฮ้ยสองตลับก็เคยซื้อสองตลับคู่อ่ะใส่เป็นคู่ใส่ตลับเป็นคู่เพราะอะไรไว้อัดอีกข้างนึงอีกข้างนึงไว้อัดอีกข้างหนึ่งไว้ฟังสีดำ Panasonic ตอนนั้นเปลี่ยนจาก National เป็น Panasonic หาดใหญ่ขายกันเยอะมากและอีกคนขายที่หาดใหญ่ก็มากหลอกกูอันนี้เนี่ยอ้วนเนี่ยๆๆเมคอินเจแปนเมคอินเจแปนไอ้เราก็อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเราเป็นเด็กนะเมคอินเจแปนเมคอินเจแปนเปล่าอะไรอันนึงอ่ะมาจากเจแปนพอเราโตเรียนภาษาอังกฤษปุ๊บโกกเมคอินมาเลเซียนั่นไงมันต้องทัดออกมาอีกบรรทัดนึงว่าเมคอินมาเลเซียโอ้แบบนี้เลยนะมันจะชี้ตรงว่าเจแปนคืออะไรอันเนี้ยเอามาจากเจแปนแล้วเราอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเรารู้ว่าเจแปนคือญี่ปุ่นแต่มันเอามือปิดคำว่าเมคอินมาเลเซียไว้ไงนะคะแต่ก็ใช้ดีใช้ดีปัจจุบันนี้วิวัฒนาการมันเปลี่ยนไปละจากแผ่นเสียงเทปคาสเซ็ตซีดีและล่าสุดเนี่ยก็คือจะเป็นฟังจาก YouTube แล้วฟังจากจุกบ้างจาก YouTube บ้างเนาะอยากจะฟังแล้วก็ซ้ำๆๆๆใช่ซ้ำยอดวิวโอ้โหตอนนี้ถล่มทลายเลยตอนนี้คนเนี่ยตอนเป็นเทปคาสเซ็ตเราอยากจะฟังซ้ำทำไงก็ต้องกรอแล้วเลยมั้ยหมุนเลยมั้ยเอาปากกาแท่งนึงแล้วหมุนๆๆๆๆถ้ามันยืดปุ๊บใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ผูกหนังยางแล้วก็เข้าช่องฟรีซเหรอใช่ถึงว่าเทปพึ่งน้อยฉันน่ะ
มันพังค่ะฉันไม่ได้ถูกถุงไงค่ะแช่ช่องฟรีแช่เลยแช่เลยน้ำก็เข้ากับคุณแม่ขาทันเลยพึ่งน้อยทันนะย้อนอดีตเก่าเกินไปอ่ะเอามารุ่นคุยเรื่องดารารุ่นเดียวกับเรากันบ้างดีกว่ารุ่นเดียวสมบัติมีแต่คิมเบอรี่คิมใครอะคิมเบอรี่เกิดไม่ทันหรือว่าเกิดไม่ทันเป็นรุ่นน้องคะเป็นรุ่นน้องอ๋อเป็นรุ่นน้องคิมเบอรี่เนี่ยเข้าวงการมานะคะก็พร้อมกับน้องหมากปรินณเดชน์ยาย่าหมอคุ้งหมอคุ้งนักมิวสิกวิดีโอนะคะเล่นมิวสิกวิดีโอก่อนเลยน้องคิมเบอรี่เนี่ยคือหลายๆคนเนี่ยบอกว่าทำไมคุณหน้าคุณตาเพราะน้องคิมเบอรี่อยู่แถวนี้ร้อยหนึ่งใช่ย้ายแล้วย้ายแล้วก็ย้ายแล้วไงก็ตอนนั้นอยู่ร้อยหนึ่งนะคะซึ่งก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าคิมเบอรี่เนี่ยตอนนี้โด่งดังอย่างมากแต่มีแฟนละเขาก็เลยบอกว่าห่วงป่ะห่วงแฟนไหมคิมเบอรี่เพราะว่าล่าสุดเนี่ยหมากปรินถอดเสื้อกลางที่สาธารณะกลางหมู่บ้านไหนดูซิเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมได้ดูถอดเสื้อกลางหมู่บ้านค่ะนะคะทำเอาหลายๆคนโอ้โหคลางซีกันแล้วข้างหน้าทำไมไม่ถ่ายก็น่าจะเป็นคนเขาบอกว่าหัวนมหมากเนี่ยชมพูชมพูเห็นแล้วแบบกระเทยหิวอะใช่นะคะก็กำลังเดินชิวๆโอ้ยนี่มันเป็นภาพแบบว่าข้างหลังถอดกางเกงดีกว่าจะจบๆนี่ก็คือหมากเนี่ยเขาถูกคำสั่งมาจากผู้จัดให้ลดความอ้วนให้โอ้ยไงให้เฟิร์มหุ่นค่ะตามคำสั่งเลยนะคะของคุณแอนทองผสมค่ะบอกว่าเร็วๆนี้เนี่ยจะลงละครค่ะก็ต้องรีบลดอย่างโดยด่วนเพื่อลงละครอกเกือบหักแอบรักคุณสามีนี่ชื่อละครนะคะแม่ขาคือเขาต้องเล่นเป็นเด็กนักเรียนเพราะว่าเขาจะอ้วนไม่ได้เด็กนักเรียนจะต้องแบบว่าผอมๆชื่อละครอกเกือบหักแอบรักคุณสามีแต่เขาดูเด็กลงนะเขาดูเด็กลงเขาดูเด็กลงคือต้องบอกแบบนี้อ่ะดารานักแสดงเนี่ยเขาจะถูกใบสั่งถูกคำสั่งจากผู้จัดหรือจากผู้ใหญ่เนี่ยบอกว่าให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้บางคนผอมจนเกินไปให้เพิ่มน้ำหนักก็มีบางคนเนี่ยสาวจนเกินไปก็ให้เป็นชายก็มีเคยมีนะค่ะกรณีของนี้ไงพูดชื่อได้นี่น้องเชียน้องเชียที่กำพรบวงสรวงกับขวัญอุษามณีค่ะโดนคำสั่งจากคุณป้าอลาเล่ค่ะให้ลดเพราะว่าตอนนั้นน้ำหนักเยอะคือเขาถ้าเกิดเป็นคนปกติเนี่ยเขาก็ถือว่าพอดีค่ะแต่คุณป้าไม่ชอบให้ป้าต้องผอมๆให้ผอมเป็นแบบเหมือนกระดูกเลยสุดท้ายลดไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนนักแสดงคนอื่นอ๋อเป็นแบบนี้เลยนะคะหมากปรินเนี่ยเขาดูเด็กลงอ่ะไปทำอะไรมาหรือเปล่าไม่เขาผอมลงเขาผอมลงดูเด็กลงเขาผอมลงแล้วเขาดูเด็กลงดูเหมือนตอนที่เขาเข้าวงการมาใหม่ๆเลยทั้งๆที่หมากเนี่ยเข้าวงการมาเกือบ10ปีแล้วนะคะเขาผอมลงค่ะเขาผอมลงเออดูแบบดูดีอ่ะเหมือนคิมเบอรี่ได้แฟนเด็กได้แฟนใหม่เลยอ่ะเนาะคือการที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเหมือนเด็กเพิ่งจบเหมือนเด็กเหมือนเด็กเพิ่งจบมหาลัยเพิ่งจบหรือเพิ่งเข้าปี1เลยเหรอแม่ไม่รู้หนูว่าน่าจะอยู่ประมาณปี4นะแต่หมากรับปริญญาไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เนี่ยโอเคอ่ะเหมือนเด็กเพิ่งจบมหาลัยอ่ะคือผู้จัดเนี่ยเขาจะต้องมองให้ขาดเขาต้องมองว่าคนนี้ต้องลดความอ้วนคนนี้จะต้องเพิ่มน้ำหนักคนนี้จะต้องทำอย่างนั้นคนนี้จะต้องทำอย่างนี้เพราะพี่แอนเนี่ยเวลาทำงานเขาจะจริงจังมากเขาจะดูบทแล้วทำไมคุณแอนไม่สั่งให้คนนี้ลดน้ำหนักใครคะผู้จัดการส่วนตัวเขาอะเขาลดไม่ได้พี่คนนั้นชื่ออะไรนะพี่สมเกียรติพี่สมเกียรติเขาน่ารักเขาหุ่นแบบนี้ตลอดเราเจอพี่สมเกียรติเนี่ยหุ่นอย่างนี้ตลอดเลยเคยกลับมาตีหนึ่งตรงลาดพร้าวร้อยหนึ่งค่ะเจอพี่สมเกียรติกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคะคุณแม่สวัสดีค่ะแม่ยังกินไม่เลิกเหรอคะอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากคือดารานักแสดงหรือว่าคนในวงการเนี่ยอย่างนึงคือกินผิดเวลาตีหนึ่งตีสองก็กินตีสามตื่นขึ้นมายังกินเลยพี่สมเกียรติกินทุกเวลาเหมือนกันหนูก็กินทุกเวลาหนูกินทุกเวลาเหมือนกันนะคะเลิกงานปุ๊บกินกินเมื่อวานก็กินข้าวกินข้าวไปประมาณตอนหกโมงเย็นนะคือมันโหยนะเราตื่นขึ้นมามันเหนื่อยเพราะเราตื่นตีห้าเมื่อเช้าเมื่อวานแล้วก็กินกินไปแล้วเสร็จปั๊บรู้สึกผิดแต่ก็ปกตินะก็ไปออกกำลังกายออกจริงๆแต่ปักอาบน้ำแล้วก็ไปนอนอ๋อกลัวถ้าพูดเรื่องนอนเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งสำคัญมากๆการนอนพักแล้วทำอย่างไรให้หน้าเราเนี่ยกระจ่างใสทำอย่างไรให้หน้าเราเนี่ยดูดียิ่งขึ้นวันนี้ค่ะผู้ชมขาแม่เต๋าเนี่ยมีคำตอบนะคะใช่ค่ะนั่นก็คือ DY ครีมนะคะขนาด20 ml แล้วก็สบู่มิ้วๆนะคะ
คุณผู้ชมนะฮะเป็นสูตรคอลลาเจน2ก้อนเลยทีเดียวอันนี้ขายยกเซตกันเลยทีเดียวนะฮะดีไวครีมเนี่ยอุดมไปด้วยคอลลาเจนเลยทีเดียวนะเกรดพรีเมียมเลยนะฮะคอลลาเจนเนี่ยจะช่วยทำให้เขาเรียกว่าผิวที่มันห้อยหย่อนยานเนี่ยเต่งตึงกระชับนะฮะแล้วก็สารสกัดจากวิตามินซีเนี่ยใครที่มีปัญหาหน้าดำกระฝ้าหรือรอยดำนะที่เกิดจากสิวเนี่ยตัวนี้เอาอยู่นะฮะวิตามินซีตัวนี้เนี่ยจะเข้าไปดูแลแล้วก็เขาเรียกว่าลดการทำงานของเมลานินทำให้ผิวของเราเนี่ยใสขึ้นและอีกที่สำคัญอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือการเผยผิวใหม่ๆให้เกิดขึ้นแล้วก็สดใสกับผิวเก่านั่นก็คือวิตามินเอนะฮะวิตามินเอจะเร่งในเรื่องของการผลัดเปลี่ยนเซลล์ผิวให้มันเร็วขึ้นแล้วก็เผยผิวใหม่ที่มันใสกว่าเดิมมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันครับและอีกหนึ่งส่วนผสมอีกหนึ่งส่วนประกอบนะคะเป็นการตอกย้ำนะคะก็คือตัวคิวเทนค่ะคิวเทนตัวนี้เป็นเกรดพรีเมียมนะคะคิวเทนจะช่วยในเรื่องของริ้วรอยต่างๆที่อยู่บนใบหน้าของเรารอยหลุมต่างๆหรือว่ารอยนะคะที่เขาเรียกว่าร่องรอยแห่งประสบการณ์หรือว่าตีนกานั่นเองค่ะก็ตัวคิวเทนค่ะจะทำให้นะคะใบหน้าของเราเนี่ยอิ่มยิ่งขึ้นรวมไปถึงค่ะริ้วรอยต่างๆก็ลดเลือนหายไปถ้าคุณผู้ชมนะคะใช้ DY ครีมเป็นประจำและสม่ำเสมอนั่นเองอีกหนึ่งตัวค่ะสำคัญมากๆนั่นคือวิตามินอีนะคะวิตามินอีตัวนี้ค่ะจะช่วยกักเก็บน้ำใต้ชั้นเซลล์ผิวทำให้นะคะน้ำใต้ชั้นเซลล์ผิวของเรายังคงอยู่บนใบหน้าของเรานะคะและจะทำให้หน้าเราเนี่ยอ่อนกว่าวัยชุ่มน้ำฉ่ำวาวด้วยค่ะและอีกหนึ่งสิ่งสำคัญมากๆเราพูดมาแล้วนะคะส่วนผสมส่วนประกอบเนี่ยการทำงานที่ดีของเขาเลยต้องมีตัวโกลด์แฟกเตอร์โกลด์แฟกเตอร์ตัวนี้นะคะมาจากพืช5สายพันธุ์ด้วยกันและทำให้การทำงานดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะคุณผู้ชมนะวันนี้มากับโปรโมชั่นพิเศษราคาเต็มเนี่ยนะฮะเกือบ 7,000 บาทไม่ขายทั้งเซตเลยนะฮะลดพิเศษเหลือเพียง 3,800 บาทสนใจสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์020214444เราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าใครเป็นนางเอกคนไหนไปกรีดรถคุณนาวินต้าเอาสิมันมีภาพออกมาแล้วด้วยแม่ใช่ฮะอาจจะเป็นใครต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับเป็นยาอายุวัฒนะพบได้ในพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,000 ถึง 4,000 ฟิตพบมากในทิเบตหรือทางตอนเหนือของประเทศจีนตั้งแต่สมัยอดีตกาลฮ่องเต้สวยเป็นโอสถทิพย์เพื่อป้องกันโรคภัยต่างๆช่วยให้ร่างกายแข็งแรงมีอายุยืนยาวทำให้มีการแพร่หลายจากอดีตจนถึงปัจจุบันมากกว่า 2,000 ปีทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เพื่อร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยอีกทั้งยังช่วยผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้โรคไตช่วยเพิ่มเรื่องสมรรถภาพต่างๆของร่างกายให้กลับมาแข็งแรงขึ้นเหมือนหนุ่มสาวอีกครั้งทานร่วมกับยาแผนปัจจุบันได้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของไตบรรเทาอาการไตอักเสบช่วยชะลอความแก่บำรุงร่างกายลดความเจ็บของเซลล์ในร่างกายช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้ปรับสมดุลร่างกายช่วยต้านอนุมูลอิสระและความเสื่อมของเซลล์ช่วยป้องกันอาการอ่อนเพลียปวดเอวปรับสมดุลความดันโลหิตในร่างกายป้องกันการลดจำนวนของเม็ดเลือดขาวในกรณีผู้ป่วยรับเคมีบำบัดและรังสีบำบัดจากโรคมะเร็งช่วยบำรุงปอดลดอาการภูมิแพ้คัดจมูกใส่น้ำช่วยบำรุงตับขับสารพิษต่างๆช่วยบำรุงไตลดอาการปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทั้งเพศหญิงและเพศชายหลิงจือตั้งถังเช่าโทร020214444 Facebook ให้สกินต่อ
่อนะฮะยังอยู่กับมิ้วมิ้วแล้วก็ดีไวครีมนะคุณผู้ชมนะเรามาพูดถึงสบู่กันบ้างนะฮะมิ้วมิ้วเนี่ยมีสารสกัดจากยีสต์นะฮะและสารสกัดจากน้ำมันมะพร้าวตัวนี้จะคงความชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นให้กับผิวนะฮะและก็อีกตัวนึงซึ่งเป็นพระเอกของเขาเลยก็คือสารสกัดจากนะฮะเปลือกสนฝรั่งเศสใครที่มีรอยด่างดำตามร่างกายนะฮะตัวนี้เนี่ยจะช่วยลดเลือนรอยด่างดำนะถ้าใช้อย่างเป็นประจำแล้วก็อย่างต่อเนื่องพิเศษอย่างหนึ่งคือมิ้วมิ้วเนี่ยสามารถที่จะใช้ทั้งใบหน้าแล้วก็ผิวกายได้ด้วยเช่นเดียวกันนะทั้งมิ้วมิ้วแล้วก็ดีไวครีมนะฮะวันนี้ราคาปกติเนี่ยจะเกือบ 7,000 บาทลดพิเศษเหลือเพียง 3,800 บาทสนใจสั่งซื้อได้เลยนะครับ02-021-4444นะฮะเมื่อกี้นี้นะคะแม่เต๋าทิ้งท้ายไว้เรื่องของดาราสาวนางเอกสาวค่ะไปกรีดรถของใครรถของนาวินต้านะคะเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าโอ้ใครไม่รู้มากรีดรถนะคะและกรีดบนรถเนี่ยใช้การขูดค่ะด้วยข้อความว่าตัว F อ๋อก็คือน้องเขาเนี่ยอยากกินแกงเขียวหวานฟักฟักแล้วก็ยูก็แสดงว่าเขาชอบมากใช่นะคะอยากจะให้พี่เขาทำแกงเขียวหวานมีการขูดค่ะขูดรถเนี่ยนึกว่ารถเนี่ยเป็นต้นไม้หรือว่ารถเนี่ยขอหวยได้หรืออย่างไรไม่แน่ใจนะคะเมื่อปีที่แล้วนี่ดูล่องลอยนะคะก็มีการขูดขีดขึ้นมาค่ะหลังจากนั้นค่ะรถของคุณนาวินต้านะคะถูกขีดคำว่า fuck youเรียกว่าคนทำเนี่ยต้องโกรธสุดๆแล้วก็ขาดสติอย่างแน่นอนนะคะขูดรถคันหรูแบบนี้นั่นเองค่ะซึ่งพอดีว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยที่เพิ่งจะถูกเปิดเผยออกมานั้นเนี่ยเป็นคลิปผู้หญิงคนหนึ่งเดินวนที่รถเดินวนไป BM ด้วยนะคะเดินวนไปวนมาค่ะน่าสงสัยว่าเธอเนี่ยคือมือขูดรถของด็อกเตอร์นาวินต้าเอ๊ะรถสัญญาณรถไม่ดังไม่อันนี้ไม่แน่ใจนะคะกีดกระโปรงรถนะคะคือคล้ายๆกับดาราสาวท่านหนึ่งที่เคยเป็นหน้าคล้ายหน้าคล้ายในข่าวนะคะที่เคยเป็นประเด็นกับด็อกเตอร์ด้วยความรักประมาณวัวแก่กินหญ้าอ่อนแบบว่าถึงอายุห่างกันเยอะไลฟ์สไตล์ของเราก็ชอบอะไรที่เหมือนกันเมื่อก่อนวิ่งด้วยกันด็อกเตอร์เคยกล่าวไว้วิ่งด้วยกันนะคะไตกีฬารู้จักใช่ไหมรู้จักค่ะเขาก็ไปวิ่งใช่ไหมใช่ค่ะเออพี่ต่อยามรักน้ำต้มผักก็ว่าหวานนะคะวิ่งด้วยกันเร็วเร็วไวเป็นช้ำจะซีเลยทีนะคะเป็นประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเขาบอกว่าภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะก็มีภาพแบบนี้ออกมาเยนี่เนี่ยมันดูสำรวจอะไรเลยนั่นไงทำไมถึงไม่สำรวจกล้องวงจรปิดเพราะทำอะไรเนี่ยกล้องวงจรปิดมันจะต้องเก็บภาพได้อยู่แล้วเนาะหรือไม่ก็ต้องมีแมสปิดปากหรือไม่ก็ต้องใส่ไอ้โม่งมาเนาะเนาะไม่งั้นเนี่ยคนก็จะรู้ทันทีว่าหน้าคล้ายนางเอกแล้วหน้าเธอเนี่ยก็ไม่รู้อะหน้าเธอมีหน้าเดียวอะหน้าเธอจะชื่อคำแรกคืออะไรโอ้โหไม่รู้เลยอะค่ะคุณแม่ขาบ้าขออนุญาตไม่ระบุลงเจาะลึกนะคะไม่ระบุอักษรย่ออักษรย่อโอ้โหขอไม่อักษรย่อเขาชื่อเหมือนนางเอกฮ่องกงท่านหนึ่งที่มาเคยมาเล่นหนังในเมืองไทยเรื่องจันดารานะคะรู้เลยอะค่ะบ้าจันดารามีตั้งสองภาคอะนะคะก็ฉันไม่ได้รู้ว่าก็ยาย่าหญิงไงฉันไม่ได้รู้ว่าภาคไหนนะคะคือต้องบอกแบบนี้ค่ะผู้ชมขาว่าตอนนี้กลายเป็นประเด็นในโลกโซเชียลก็ขุดคุยกันนะคะว่าเป็นใครที่เคยเป็นประเด็นกับคุณนาวินต้าหยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็เซิร์ช Google ไปฉันรู้เลยนาวินต้าเคยมีฉันพูดได้เลยประกอบปะประกอบเสียชีวิตแล้วเฮ้ยยังอยู่ไหมอยู่ก็ยังอยู่ยังอยู่หัดใหญ่อ๋อยังอยู่ไม่ใช่ประกอบนะค่ะไม่ใช่นะที่เคยมีประเด็นกับคุณนาวินต้าค่ะมีอีกคุณแม่อย่าสืบจากศพเลยนะคะไม่ใช่พวกนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะคะต้องเป็นคนที่เคยมีประเด็นเคยมีเรื่องราวกับคุณนาวินต้าก็เยอะสิจะให้ไล่ไหมล่ะมีใครบ้างถามกันแบบนี้ตรงนี้นะคะถ้านาวินต้ามีข่าวกับใครมาบ้างโอ้หลายคนไดแดน่าโอ้ย้อนกลับไปนู่นเลยพัชราภาชัยเชื้อโอ้ย้อนกลับไปอีกคุณพลอยเชอร์มานพลอยเชอร์มานโอ้โหย้อนกลับไปอีกนะคะอีกหลายคนจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้นะคะถามกันแบบนี้แต่ว่าสามคนคงไม่มายุ่งแล้วล่ะคงไปสบายแล้วถามแม่แบบนี้เลยถ้ารถเราจอดอยู่แบบนี้แล้วมีคนมาเขียนข้อความว่า
ฟรักยูให้กับเราอ่าฮะแม่ทำไงคะจะกีดกลับไปกีดใครอ่ะกีดรถเราเนี่ยแหละกีดรถตัวเองต่อกีดต่อกีดเขียนว่า thank you โอ้โหกีดต่อ thank you ไปเลยอย่างนี้นะคะขอบคุณเขาใช่ค่ะแจ้งความไหมฮะแจ้งความไหมไม่อ๋อไม่แจ้งด้วยก็ thank you แล้วไงโอ้เออแล้วเราก็จะกีดอีกคำหนึ่งค่ะอีกคำหนึ่งอยากได้อย่างนี้ไม่ก็ต้องถามว่าที่เขาจะให้เรากินฟักเนี่ยค่ะฟักตรงไหนฟักใหญ่หรือเปล่าเออฟักใหญ่หรือฟักเล็กอ๋อแบบนี้เลยนะคะแต่รถเนี่ยเวลาถูกกรีดเนี่ยนะคะเท่ากับว่าเสียไปทั้งกระโปรงรถเลยถ้ากรีดบนกระโปรงรถเนี่ยทำสีได้ไหมหรอก็ทำสีได้ก็ต้องทำยกกระเบียก็ไม่เป็นไรเลยประกันจ่ายแม่ก็เดี๋ยวประกันก็ไปเก็บน้องคนนี้แหละประกันจ่ายแล้วเดี๋ยวประกันก็เอาไปแจ้งความแล้วน้องคนนี้ก็ต้องจ่ายน้องจันดาราเนี่ยต้องจ่ายต้องจ่ายแบบนี้ด้วยนะคะโอ้ยคือภาวนาเลยว่าอย่าโดนกรีดคือพอไปกรีดหน้าได้ไหมไม่ได้ห้ามกรีดใดๆทั้งสิ้นนะคะสมมติว่าผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยโกรธเล็กซี่มากจับเล็กซี่ขึงผืดแล้วกรีดขึงผืดเออนั่นแหละแล้วก็จับเล็กซี่แก้ผ้าแล้วก็สักคำเนี้ยคำแบบที่น้องเขากรีดเนี่ยบนตัวของเล็กซี่ตรงไหนทั้งตัวเลยตรงหน้าอกเลยเขียนเอาแล้วก็ตรงหน้าผากด้วยเขียนเอาใช่ไหมคะสักโอ้ไม่เอากลัวเคยดูหนังเรื่องนึงป่ะที่มันข่มขืนนางเอกอ่ะค่ะมันเป็นพวกประกันสังคมประกันอะไรสักอย่างนั่นแหละแล้วมันข่มขืนนางเอกด้วยการอัดถั่วดำนางเอกแล้วนางเอกแค้นมากนางเอกเอากล้องมาถ่ายแล้วก็ไปให้มันข่มขืนอีกรอบนึงแล้วพอเสร็จนางเอกก็เอาเครื่องช็อตไฟฟ้าช็อตหน้ามันแล้วมันก็ล้มพอล้มเสร็จนางเอกก็จับมันอย่างเงี้ยมัดก็สักโอ้สักที่ตรงตัวเลยว่าฉันเป็นไอ้โรคจิตชอบข่มขืนผู้หญิงทางประตูหลังโอ้โหเออแล้วนางเอกกูด้วยนะถ้าคิดจะลบแล้วกำลังเซิร์ชหาไอ้บริษัทที่กำลังไอ้ร้านที่จะลบฉันจะเผยแพร่คลิปที่เธอข่มขืนฉันโอ้เลิศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนนี้เช็คฉันจะต้องได้เงินเท่านี้ตาต่อตาฟันต่อฟันใช่นะคะและเรื่องแบบนี้ในกรณีถ้ามีกล้องวงจรปิดมีภาพออกมายืนยันแล้วเนี่ยสิ่งที่ก็ให้ประกันประกันเดี๋ยวประกันจัดการไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วเดี๋ยวประกันเขาจัดการประกันเขาก็ไปเรียกเก็บค่าเสียหายแล้วก็เขาก็ต้องจ่ายพอจ่ายเสร็จปั๊บเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่จ่ายก็ต้องสู้กันบนศาลแต่ทีนี้มันมีกล้องวงจรปิดใช่มีภาพหลักฐานยืนยันที่ว่าเขาต้องโกรธมากอันนี้เราพูดในมุมของผู้หญิงนะต้องโกรธเกลียดแล้วก็แค้นแม่ในกรณีเดียวกันถ้าสมมุติว่ากล้องวงจรปิดออกมาเป็นแค่น้องเขาเดินเฉียดรถไปหรือผ่านไปเฉยๆล่ะมันไม่แล้วปั๊มเงี้ยได้ไงอ่ะพี่ว่าเนี่ยเขาก็คนเนี่ยเขาคงต้องเอามาออกขนาดนี้แล้วเนี่ยมันก็ต้องชัดแล้วล่ะว่าน้องเขากรีดค่ะน้องเนี่ยที่เล่นเรื่องเนี่ยค่ะนะคะไม่หรอกเดี๋ยวผัวเขาจะผัวเขารวยนี่เลิกแล้วเขาแต่งงานใหม่แล้วใช่ไหมไม่ได้แต่งผู้ชายอ่ะใช่ผู้ชายแต่งงานไปแล้วเอ้าเหรอใช่เลิกไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกันเนาะน่าสงสารผู้หญิงน่าสงสารผู้ชายน่าสงสารผู้หญิงไงนั่นแหละตามนั้นตามเนื้อผ้านะคะชีวิตเธอก็เหมือนในละครล่ะค่ะมาที่คนนี้ดีกว่าไปดูข่าวแบบว่ามิกกี้ใช่ไหมมิกกี้นะคะมิกกี้คือสามีของเจนนี่นะคะหล่อขึ้นหน้าตาดีขึ้นค่ะเกิดอะไรขึ้นกับมิกกี้คะคุณแม่คะเขาบอกว่านี่เลยจะเหงาไหมเมื่อมิกกี้ต้องรับหน้าที่เป็นโค้ชรักบี้นะคะทีมหญิงนะฮะอาจารย์เขาบอกว่าเป็นอาจารย์สอนพิเศษนะเจนนี่จะว่ายังไงบ้างนะโอ้สอนรักบี้เออทีมอะไรอ่ะไม่เขาจะอยู่น้องมิกกี้อยู่ทีมอะไรอ่ะนี่มันจะไปสมัครทีมรักบี้หญิงนะรักบี้ก็ทีมชาติไงจะไปสมัครแม่จะไปรักบี้ด้วยเหรอคะจะไปเป็นรักบี้โอ้เป็นอาจารย์สอนพิเศษให้กับมหาวิทยาลัยเอกชนนะคะชื่อดังไม่ฉันจะไปให้มิกกี้เขาสอนพอรักบี้เนี่ยมันต้องศึกคนอันนี้ก็ต้องชนใช่ป่ะต้องชนกันต้องมีการทลายด้วยต้องมีการตั้งลูกรักบี้ด้วยฉันจะชนกับมิกกี้ทั้งวันเลยโอ้โห เป็นช้างชนช้างโน เป็นแมวชนหนูโอ้โหแบบนี้เลยนะคะ มิกกี้เนี่ยเขามีความสามารถรอบด้านค่ะเรื่องของกีฬาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเขาสำเร็จการศึกษานะคะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาจากมหาวิทยาลัยฉันเห็นอย่างนี้ไม่ได้นะทำไมคะน้ำเดินหรออ๋อแบบนี้เลยนะคะจากมหาวิทยาลัยชื่อดังนะคะออริกอนสเตทนะคะจากออริกอนจากทำไมไปจบถึงออริกอนวะก็เขาเรียนที่อเมริกาเข้าใจนะคะทำไมไม่จบ UCLA ไม่จบแถวแคลิฟอร์เนียหรือนิวยอร์กไปจบออริกอน
นะคะอันนี้ก็ไม่ทราบนะคะโอเรกอนนี่ก็เหมือนไอ้นี่ไงถ้าเป็นเมืองไทยนะก็ประมาณสิงห์บุรีอะไรเงี้ยนะคะน้องเนี่ยสำเร็จการศึกษาด้วยการเรียนค่ะเกียรตินิยมนะคะนอกจากนั้นเนี่ยยังสำเร็จการศึกษาปริญญาโทค่ะจากมหาวิทยาลัยชื่อดังอีดิธโคแวนนะคะที่เพิร์ธออสเตรเลียด้วยและเป็นนักวิทยาศาสตร์ค่ะการกีฬาชาวไทยสัญชาติอเมริกานะคะที่มีใบประกาศนียบัตรค่ะในการฝึกสอนสมาคมยกน้ำหนักออสเตรเลียต่างหากผิวก็เป็นสีแทนหน้าก็เป็นโครงเหลี่ยมชัดดูแม่อยากไปสิงร่างเจนนี่เหรอคะฉันยืนตรงนั้นฉันจะกระชากเจนนี่ออกไปแล้วก็บอกว่าฉันจะขอเป็นเนี่ยที่เขาเหยียบขึ้นทะเลอะไรนะขอเป็นบอร์ดใช่ไหมคะ ขอเป็นบอร์ดเวลาเขาจะเอาฉันลงทะเลเนี่ยเขาต้องนั่งทับฉันก่อนแล้วฉันก็จะรู้หมด นั่งทับเสร็จหลังจากนั้นเขาก็เหยียบขึ้นเขาก็เหยียบขึ้นต่อเหยียบเสร็จเนี่ยสุดท้ายเขาก็ทิ้งเราไปไม่ทิ้งเพราะขึ้นมันซัดไงเขาต้องเก็บต่อดูแพงเนี่ยดูหุ่นสิดูไหล่สิดูแขนสิตอนนี้สาวๆหลายๆคนเนี่ยอิจฉาเจนนี่ไม่ต้องอิจฉาไม่ต้องอิจฉาทำไมคะคุณไม่ต้องอิจฉาเลยผู้ชายลักษณะเนี้ยคุณไปตามฟิตเนสมีเยอะแต่บางทีก็เป็นคุณลูกสาวนะไม่มีไม่หุ่นแบบนี้ไม่จริงบางทีก็เป็นลูกสาวก็เยอะไม่จริงคุณแม่ค่ะไม่จริงในฟิตเนสเมืองไทยไม่มีกระเทยอ้าวงั้นต้องไปละผู้หญิง งั้นต้องไปบ้างละส่วนใหญ่เนี่ยผู้หญิงจะมีกล้ามถ้าจะบอกอะไรให้นะผู้หญิงจะหุ่นแบบเวลาไปฟิตเนสเนี่ยค่ะอีพวกที่แบบอย่างเงี้ยไม่ค่อยทำอะไรหรอกถ่ายรูปปั่นจักรยานแต่กล้ามแบบปูมากปั่นจักรยานงงมากมาปั่นทำไมนี่ออฟฟิศเราเนี่ยก็ไปฟิตเนสกันหมดเลยนะคนไหนตอนนี้ออฟฟิศเราทุกคนช่างภาพนะคะโปรดิวเซอร์ก็ไปฟิตเนสการไปออกกำลังกายกันนะคะแต่ฉันเห็นอีแทนเนี่ยอีแทนเนี่ยค่ะไปฟิตเนสนะแต่อยู่ในห้องน้ำตลอดไม่รู้นะฉันเปิดเข้าไปว่าแทนอยู่ไหนอย่างเงี้ยเออค่ะเออจริงๆฉันไปตามมันไงเพราะว่าทุกคนรออีแทนคนเดียวไงเอออีแทนก็โดนคนเลี้ยงบาสอยู่แล้วคุณแม่ไปฟิตเนสด้วยเหรอคะไปแม่ไปไอ้นี่ไงคาร์ดิโอไปคาร์ดิโอไปคิกบ็อกซิ่งอะไรอย่างเงี้ยโนคาร์ดิโออย่างเดียวก็แบบเออแทนอยู่ไหนแล้วก็อยู่ในห้องน้ำแล้วก็เข้าไปตามแล้วก็เปิดนั่นเห็นผู้ชายเขาให้แทนเลี้ยงบาสอยู่สรยุทธด้วยโนสรยุทธก็ไปสรยุทธไม่เคยเข้าฟิตเนสสรยุทธจะไปอีกที่หนึ่งที่ไหนคะเต้นซุมบ้า มาข่าวต่อไปกันดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะเราออกต่างจังหวัดกันบ้างไปเที่ยวทะเลกันเพราะว่าสาวคนหนึ่งค่ะผู้ชมค่ะเขาบอกว่า I don't care อีกต่อไปฉันไม่แคร์แล้วนะคะสำหรับแมทพีรณีค่ะเธอเคยแคร์ด้วยเหรอไม่แคร์เธอไม่แคร์อีกต่อไปนะคะสำหรับแมทพีรณีเธอบอกว่า I don't care ฉันไปเที่ยวทะเลกันดีกว่าถึงแม้กระแสดราม่าขนาดไหนฉันไม่สนใจเมื่อกระแส Talk of the Town นะคะว่าโอ้ยท้องก่อนหรือเปล่าสุดท้ายก็เคลียร์ชัดว่าแมทเนี่ยไม่ได้ท้องนะคะเป็นการให้เห็นเลยค่ะว่าน้องแมทเนี่ยมีความสุขดีแฮปปี้ดีค่ะมีความเคลื่อนไหวใน Instagram ของเธอนะคะถึงแม้ว่าจะมีคนไปคอมเมนต์ไปวิพากษ์วิจารณ์มีเกียนคีย์บอร์ดนะคะเข้าไปต่อว่าต่อขานน้องแมทเนี่ยน้องแมทก็ไม่สนใจค่ะก็เที่ยวอ่ะก็มีความสุขอ่ะฉันทำยังไงอ่ะฉันก็มีความสุขของฉันเนี่ยเรืองร่ามีรอยยิ้มที่สดใสนะคะก็คนมันมีความรักเนี่ยมันทำอะไรมันก็ดูสดใสไปหมดเลยค่ะใน Instagram นะคะก็หลายๆคนก็เข้าไปชื่นชมแล้วหลายๆคนก็กลับมารักน้องแมทเหมือนเดิมบอกว่าอยากจะให้แมทคนเดิมเนี่ยกลับมาเร็วๆนะคะอ่ะเขาบอกว่าสมกับเป็นดีกรีนักเรียนนอก PK ปิยวัฒน์เข็มเพชรสำเนียงอังกฤษเป๊ะนะฮะขึ้นแท่นพิธีกรยอดเยี่ยมคือ PK เนี่ยเราก็จะเห็นเขาในรายการทั่วๆไปนะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็พี่ตีแมทชิ่งก็จัดประกวดจัดการเขาเรียกว่าเป็นตัวแทนในเรื่องของการจัดorganize นะฮะในการจัดประกวด Miss Universe ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะฮะล่าสุดแล้วก็คนที่ได้รับเลือกให้เป็นพิธีกรคู่กับนางงามจักรวาลเนี่ยนะฮะก็คือ PK นะฮะแล้วพอเสร็จปั๊บพี่เต๋าก็นั่งดูตอนที่เขาตั้งแต่รอบแรกเลยต้องยอมรับนะฮะว่าสำเนียงการพูดแสลงชัดแล้วดูเป็นinternational นี่ดูไม่รู้เลยว่าเป็นคนเอเชียพูดค่ะแล้วเวลาเอ่ยชื่อประเทศเนี่ยในฐานะที่ว่าดูนางงามตั้งแต่เกิดเลยเนี่ยชัดทุกประเทศ
อันนี้จริงแล้วการลากเสียงแต่ละประเทศเหมือน PK เนี่ยเคยประกวดมาก่อนแต่เราบอกแบบนี้ค่ะว่าคือคุณ PK เนี่ยเขาทำการบ้านมาเป็นอย่างดีนะคะเขารู้ว่าเขาดูเทปนะเขามีหน้าที่เขาดูเทปแม่และเขาเนี่ยท่องมาโดยตลอดชื่อประเทศพูดให้สำเนียงได้รวมไปถึงค่ะเขาเป็นดีกรีนักเรียนนอกคือบางคนเป็นฝรั่งลูกครึ่งนะที่เราเคยไปดูนะฮะเขาพูดภาคนางงามไม่ได้เรื่องเลยอ่ะสำเนียงโคตรคุณผู้ชมต้องบอกโคตรแย่เลยอ่ะ PK อ่ะรูบาเขาก็ออกเสียงรูบาเอลซาวาดอร์เขาก็เอลซาวาดอร์เขาเล่นเสียงเล่นคำสูงต่ำเวเนซุเอลาเขาก็เวเนซุเอลาเหมือนเขาไปศึกษาเทปมาว่าฝรั่งเวลาพูดภาคแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะพักเนี่ยพอเราฟังปั๊บเฮ้ยอันนี้มันเสียงพีเคหรือวะฉันนึกว่าเสียงพวกฝรั่งมาตอนแรกก็คิดว่าเสียงฝรั่งเหมือนกันแต่พอเข้าไปดูในฮอลเนี่ยเขาก็รู้เลยว่าคือคุณ PK นั่นเองนะคะเขาพูดดีมากเลยนะแล้วมันชัดไปหมดเลย USA ถ้าเกิดพี่เต๋อเคยดูอีกเวทีนึงอ่ะคนนี้ภาคอ่ะUSA ใช่เขาจะไม่เก่งเท่ากับ PK เก่งแล้วก็อาร์เจนตินามันจะต้องแบบว่ามีเสียงสูงต่ำเพื่อสร้างความเร้าใจให้กับตัวนางงามแล้วก็กองเชียร์คือคุณ PK เนี่ยนะคะเป็นนักเรียนนอกเรียนอยู่ที่อเมริกานะคะเป็นเวลา17ปีก็พูดสำเนียงเนี่ยโอ้โหชัดเจนเลย17ปีไม่ใช่เท่าไหร่แต่พี่เชื่อว่าเขาทำการบ้านใช่ทำการบ้านเป็นอย่างดีด้วยคือหลายๆคนเนี่ยนะคะแฟนนางงามบอกว่าไม่เคยคิดว่า PK จะทำหน้าที่พิธีกรได้ดีมากๆหลายๆคนเนี่ยให้ร้อยเต็มร้อยเลยนะคะเพราะหลายๆคนบอกว่าพี่เคเข้าวงการมาเนี่ยคิดว่าบ้านรวยอย่างเดียวคิดว่าทำอะไรไม่ได้คิดว่าเป็นพิธีกรแบบว่าจัดรายการได้เฉยๆตั้งแต่ทำรายการช่อง11แล้วพี่ก็บอกว่านี่เป็นกระเทยหรือบอกว่าทำไมพูดชัดทุกคำเลยวะแล้วตอนหลังเขาก็มาเก่งมาเข้ามาในรายการบันเทิงนู่นนี่นั่นแต่ว่าที่ต้องยอมรับเลยก็คือการภาคมิสยูนิเวิร์สการแนะนำประเทศเฮ้ยมันภาคเหมือนมันดูเทปมาหลายสิบปีเหมือนฉันเลยว่ะมันพูดใช่อารูบาอารูบามันต้องอย่างนี้และทำให้ค่ะจากการประกวด Miss Universe 2018เนี่ยนะคะทำให้ชื่อของคุณ PK ติด1ค่ะเขาบอกว่าเป็นหนึ่งเดียวที่เป็นพิธีกรอินเตอร์ได้ดีที่สุดในฝ่ายชายในตอนนี้เลยเขาเป็นได้ดีจริงๆนะฮะอันนี้เรื่องจริงเลยบางเวทีไปเอาพิธีกรมาจากต่างประเทศค่ะภาคมันเลือกแต่พูดไม่ได้เลยอ่ะสู้ PK ไม่ได้เลยไอ้นั่นมันหล่ออย่างเดียวแต่นี่อ่ะเขาโอ้โหลูกเล่นเขามีโหมดการลากส่งลากเสียงอ่ะแซมเบียคนดูนางงามมันจะรู้หรือว่าอุ้ยอินเตอร์จริงเอออินเตอร์จริงนี่ว่าอะไรนะอะไรนะอัลเบเนียอัลเบเนียมันจะต้องแบบแดดแล้วมันจะต้องฟังแล้วมันคนที่เขาดูเทปนางงามตั้งแต่เด็กๆ เขาจะรู้เลยโอ้โอเคโอเคโอเคอาร์เจนตินาอารูบาเจ๋งอ่ะมันต้องอารูบานะคะแล้วเลซี่มาจากประเทศอะไรนะฮะไทยแลนด์นี่แหละค่ะไม่ใช่ไม่ได้ไม่ใช่อย่าไม่เอาเอาประเทศอื่นสิโปแลนด์ไม่เอาอ่ะแม่จะให้หนูเลือกเป็นประเทศไหนล่ะฮ่องกงอ่ะไม่ได้จีนอ่ะไม่ได้อ่ะให้หนูเป็นประเทศอะไรคะเธอเนี่ยตาฮีติตาฮีติพักสักครู่นึงก่อนนะได้ในพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,000 ถึง 4,000 ฟิตพบมากในทิเบตหรือทางตอนเหนือของประเทศจีนตั้งแต่สมัยอดีตกาลฮ่องเต้สวยเป็นโอสถทิพย์เพื่อป้องกันโรคภัยต่างๆช่วยให้ร่างกายแข็งแรงมีอายุยืนยาวทำให้มีการแพร่หลายจากอดีตจนถึงปัจจุบันมากกว่า 2,000 ปีทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เพื่อร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยอีกทั้งยังช่วยผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้โรคไตช่วยเพิ่มเรื่องสมรรถภาพต่างๆของร่างกายให้กลับมาแข็งแรงขึ้นเหมือนหนุ่มสาวอีกครั้งทานร่วมกับยาแผนปัจจุบันได้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของไต
บรรเทาอาการไตอักเสบช่วยชะลอความแก่บำรุงร่างกายลดความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้ปรับสมดุลร่างกายช่วยต้านอนุมูลอิสระและความเสื่อมของเซลล์ช่วยป้องกันอาการอ่อนเพลียปวดเอวปรับสมดุลความดันโลหิตในร่างกายป้องกันการลดจำนวนของเม็ดเลือดขาวในกรณีผู้ป่วยรับเคมีบำบัดและรังสีบำบัดจากโรคมะเร็งช่วยบำรุงปอดลดอาการภูมิแพ้คัดจมูกไส้หนักช่วยบำรุงตับขับสารพิษต่างๆช่วยบำรุงไตลดอาการปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทั้งเพศหญิงและเพศชายหลิงจือตั้งถังเช่าโทร02-021-444 Facebook ให้สกินชมนะฮะยังอยู่กับมิ้วมิ้วนะฮะแล้วก็ดีไวครีมนะฮะวันนี้แบบโปรโมชั่นราคาเกือบ 7,000 บาทไม่ขายลดพิเศษเหลือเพียง 3,800 บาทขอข้ามมานี่หน่อยได้ปะเห็นเมื่อกี้คุยกันแล้วมันสนุกดีนะฮะสำหรับมิสเวียดนามโอ้โหชอบคนนี้มิสเวียดนามนะคะน้องเฮนนี่ไม่ใช่เหวียนเวียนฟูเหวียนเวียนฟูด้วยอันนี้คือชื่อใครคะชื่อแม่เองเป็นชื่อที่แม่ไปเวียดนามมานะคะเมื่อก่อนแม่เนี่ยมีผัวเวียดนามอ๋อกี่คนคะหลายคนต่างกันไหมต่างกันไหมผู้ชายเวียดนามหล่อมากต่างกับคนไทยเลยผู้ชายไทยว่าหล่อแล้วผู้ชายเวียดนามหล่อกว่าโอ้โหถ้าใครชอบผู้ชายสไตล์เกาหลีในจอคือผู้ชายเวียดนามอ๋อแบบนี้เลยหุ่นเขาดีหมดหุ่นดีหมดเราจะหาผู้ชายเวียดนามอ้วนๆเนี่ยแทบหาไม่เจอเลยหุ่นเขาจะสวยมากแล้วก็เขาชอบคนไทยนะกะว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตอยากไปเวียดนามไปไหมเดี๋ยวแม่พาไปอยากไปเวียดนามเหมือนกันนะคะอยากไปถึงเวียดนามซะเหลือเกินนะคะแต่ว่าเขาเล็กอ๋อเหรอหมายถึงประเทศเล็กๆประเทศเล็กๆค่ะเล็กกว่าเราและต้องบอกแบบนี้เลยนะคะว่าเวียดนามถือว่าเป็นการประกาศศักดาค่ะบนเวทีการประกวดเวทีระดับโลกอย่าง Miss Universe 2018นะคะน้องเห็นหนีเนี่ยนะคะชื่ออะไรนะน้องเห็นหนีแล้วก็กระเทยมาเรียกน้องเห็นหมีใช่ค่ะชื่อเฮอเหียนเนี่ยนะคะก็ชื่อเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะก็เฮอเหียนเนี่ยหรือหลายคนเรียกว่าน้องเอ็นนี่นั่นเองค่ะซึ่งเธอเป็นนางงามจากประเทศเวียดนามนะคะไม่เคยมีใครสนใจหลายคนบอกว่าผมสั้นแบบนี้ยังไงก็ตกรอบแรกแน่นอนกับการประกวด Miss Universe 94ประเทศเธอจะทะลุถึง10หรอเธอจะผ่าน20ไปได้หรือเปล่าสุดท้ายค่ะน้องเห็นหนีเนี่ยนะคะหรือว่าเฮอเห็นเฮอเย็นเนี่ยมึงพูดว่าเป็นเวียดนามก็พอนะเดี๋ยวกูมึงจะเพี้ยนเดี๋ยวมึงจะไปเห็นอย่างอื่นน้องมิสเวียดนามเนี่ยนะคะเธอก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วค่ะว่าเธอทำได้พี่จะบอกอะไรให้นะพี่เห็นยายเวียดนามคนนี้ปั๊บในรอบพรีลิมินารีเนี่ยพี่บอกเลยไม่ตกข่าวคนที่เดินต่อจากเวเนซุเอลาเนี่ยเป็นโจทย์ที่ยากมากเวเนซุเอลาคือตัว V ค่ะเวียดนามก็คือตัว V เหมือนกันแต่มิสเวียดนามคนนี้เดินไม่กลัวเวเนเลยแล้วหุ่นไม่ได้แพ้แล้วเดินอย่างมั่นใจเวเนแล้วไงกูเวียดนามใช่คือเขาโดนสับไม่ได้แพ้เวเนเวเนอาจจะเดินแบบบิดซ้ายบิดขวาบิดซ้ายแต่เวียดนามก็สับลืมเหมือนกันคือนางแบบเลยคือนางแบบผสมนางงาม อกมีเอวมีสะโพกมีขายาวแล้วก็หน้าเป็นเอเชียนลุคชัดเจนมีโหนกแก้มมีกรามชัดผมสั้นไม่เหมือนชาวบ้านเป็นสาวเอเชียแล้วก็เวลาเธอพูดเนี่ยสำเนียงเธอเรารู้เลยเป็นคนต่างจังหวัดเธอดูน่ารักเวลาเธอพูดภาษาไทยขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะแล้วที่น่าประทับใจอย่างนึงก็คือว่าตอนที่เธอประกวดมิสเวียดนามเนี่ยเงินรางวัลที่เธอได้เนี่ยเธอไม่ได้เอานะคะเธอเอาไปบริจาคสร้างเป็นห้องสมุดในหมู่บ้านเธอเนี่ยค่ะเพราะว่าเธอคือชนเผ่าค่ะผู้ชมขาเป็นสาวชนเผ่านะคะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าสิ่งที่เธอเนี่ยภูมิใจมากๆเธอได้กลับไปบ้านเกิดค่ะไม่ใช่แค่ความภูมิใจในฐานะของตัวแทนเวียดนามนะคะที่สร้างประวัติศาสตร์ค่ะผ่านเข้ารอบ5คนสุดท้ายเป็นคนแรกของประเทศเวียดนามโอ้พูดแล้วขนลุกนะคะขี้เหรอคือดีใจกับเขาด้วยเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มงกุฎแต่
5คนสุดท้ายบนเวทีระดับโลกไกลสุดเนี่ยก็ปีแก้มกวินตาตอนนั้นเวียดนามเป็นเจ้าภาพ2008หรือ2007ต้องจำผิดต้องขออภัยนะฮะแล้วก็คนนี้มาปั๊บเนี่ยเขาก็ถูกจับตามองจากสื่อต่างชาติแล้วว่าเขาแปลกแล้วเขาดูสวยด้วยแล้วก็ถูกเทรนมาอย่างดีจากเขาเรียกว่าเทรนเนอร์ชาวเวียดนามเนี่ยนะฮะก็เป็นชีวิตจริงๆเป็นผู้หญิงจริงๆที่ต่อสู้นะฮะแล้วก็เป็นผู้หญิงจริงๆที่อยู่ในชนบทจริงๆแล้วก็บ้านลำบากจริงๆรู้ไหมว่าตอนที่เขากลับไปอยู่บ้านเขาพ่อแม่เขาเลี้ยงอะไรเขาเลี้ยงอะไรคะไก่ต้มปลาเค็มทอดแล้วก็ข้าวผักยาคนเวียดนามเนี่ยนี่ไงกินจำไว้นะคนเวียดนามจะได้กินข้าวตอนอายุ10ขวบนะโอ้เพราะว่าบ้านเขายากจนเขาจะกินกล้วยไอ้กล้วยที่อยู่ข้างในแล้วเอามาต้มกับน้ำแล้วก็ใส่เกลือหยวกกล้วยใช่เขาจะกินอย่างนั้นเพราะว่าข้าวมันแพงหลังจากสงครามเวียดนามประเทศเขาบอกช้ำเยอะนะฮะอเมริกาเนี่ยทิ้งฝนเหลืองให้เขาเยอะแล้วก็70%ของประเทศเขาเนี่ยปลูกอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นภูเขาเขาบอกเขาอิจฉาคนไทยนะเขาพูดเลยเขาบอกคนเวียดนามเขาอิจฉาคนไทยแต่ตอนนี้เวียดนามก็เริ่มพัฒนาไม่เขาอิจฉาเลยเขาบอกเลยทุกวันนี้ก็ยังอิจฉาเขาถามว่าอิจฉาเพราะอะไรประเทศไทยปลูกอะไรก็หวานเขาพูดเองนะปลูกอะไรก็อร่อยจะหย่อนอะไรลงไปมันก็อร่อยไปหมดเลยแต่ประเทศเขามันไม่ใช่70% คือภูเขาอีก 30% คือปลูกและปลูกไม่ได้อร่อยด้วยแล้วคนเวียดนามลำบากมีข้าวเป็นเคยชนะเราเรื่องข้าวแต่ก็ไม่ได้กินข้าวเพราะว่าจนกันเยอะแล้วคนไทยเกิดมาได้กินข้าวไหมกินแล้วกินจนเบื่อไหมกินกินทิ้งกินกว้างไหมกินทิ้งกินกว้างเพราะเราคือเศรษฐีข้าวใช่ต้องประหยัดนิดนึงนะลำบากนะแล้วผู้ชายเขาอะหล่อมากซึ่งเธอนะฮะบ้านเกิดของเธอเนี่ยอยู่ที่เมืองดัลลัสนะคะซึ่งเธอบอกว่าสิ่งที่ท้าทายที่สุดเลยเหรอไม่ใช่ค่ะดัลลัสเวียดนามนะคะซึ่งเธอบอกว่าสิ่งที่ท้าทายที่สุดคือการส่งเสริมค่ะการพิทักษ์สิทธิสตรีนะคะหรือกระแสมีทูนั่นเองในประเทศเวียดนามค่ะเธอเนี่ยนะคะขอเรียกร้องสิทธิ์ของสตรีเธอเป็นผู้พิทักษ์สตรีค่ะเธอมีการขับเคลื่อนนะคะบอกว่าการล่วงละเมิดทางเพศการพิทักษ์ผู้หญิงเป็นสิทธิ์อันล้ำค่าพวกเราทุกคนต้องการการคุ้มครองชีวิตของเราจำเป็นต้องมีเสรีภาพนั่นเองค่ะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเธอกลับบ้านหลายๆคนก็ให้การต้อนรับอย่างมากหลายๆคนบอกว่าเธอคือวีระสตรีเธอคือคนเก่งของประเทศเวียดนามนั่นเองค่ะอ่ะเวลาหมดแล้วคุณผู้ชมวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ